กลับมาที่โจทย์เมื่อสักครู่ที่คุณเทพชัยได้พูดเอาไว้ว่าเราควรจะหันกลับไปหาเรื่องการท่องเที่ยวด้วยโจทย์เก่าไหมไม่ควรเลยนะฮะ40ล้านคนนี่เราไม่ควรจะตั้งเป้าไว้แล้วใช่ไหมตัวเลขไม่ควรจะเป็นประเด็นต่อไปนะฮะควรจะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วเราสามารถบริหารจัดการจะตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามจะมาแค่2ล้านแล้วเราบริหารให้ทุกคนกลับไปพร้อมรอยยิ้มแล้วทำให้เจ้าบ้านรู้สึกยิ้มตลอดทางไปด้วยหรือเปล่าแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตัวเลขก็ยังสำคัญอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นตัวเลขที่กำหนดมาโดย KPI 40ล้านนี่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีนะแต่ผมเข้ามาในกระทรวงวันแรกปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจับโพเดียมพูดเลยก็คือว่าขอให้หน่วยต่างๆที่อยู่ภายใต้สังกัดของผมนั้นเนี่ยให้ลืมไปได้เลยเรื่องตัวเลขเราไม่ต้องการล่าหัวเราไม่ต้องการล่าตัวเลขเราไม่ต้องการล่าจำนวนเราต้องการล่ารอยยิ้มอย่างไรก็ดีมาถึงวันนี้แล้วคงไม่มีใครสามารถล่าตัวเลขนั้นได้อีกแล้วไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขก็แค่ตัวเลขสิ่งที่ประทับสิ่งที่ควรจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าคือสร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มของคนไทยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยที่น่าจะเป็นจุดแข็งของเรามากกว่านั่นแหละหัวใจเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วอาการนี้เป็นทั่วทั้งอาเซียนแล้วผมเมื่อเร็วๆนี้ได้พูดกับผู้นำในด้านการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมของอาเซียนก็ได้ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ไปตามล่าหาเงินเพราะว่าการตามล่าหาเงินในสิ่งนี้นั่นเป็นสิ่งที่ทำมา30ปีละแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการตามล่าหาเงินเฉยๆเนี่ยมันไม่พอหรอกสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยคือเรื่องการตามล่าหาตัวตนของตัวเองดีกว่าเราคงตั้งความหวังไว้ได้เหมือนที่ท่านเรียนมานะครับแต่ว่าเราจะทำให้คนในวงการการท่องเที่ยวทั้งหลายตั้งแต่ระดับรัฐบาลลงมาจนถึงคนในท้องถิ่นเลยนะครับที่ชีวิตอยู่กับการท่องเที่ยวนี่เขายอมรับในแนวคิดนี้ได้ยังไงกลับมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าใช้ความพอเพียงเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ย เราจะตั้งหลักคิดได้ง่ายขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าหิวจะตายอยู่แล้วแย่แล้วกำลังจะยากจนอยู่แล้วคำถามก็คือว่ามีกินไหมนะแล้วก็ที่สำคัญกว่าการหากำไรจากนักท่องเที่ยวณนาทีนี้เพราะมันในโลกขนาดนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเอามาแบ่งกันได้เยอะขนาดนั้นละก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ต่างหากเพื่อจะให้แน่ใจว่าความอยู่รอดเฉพาะหน้าความอยู่รอดเฉพาะหน้าใช่ไหมครับนะฮะใน 2-3 เดือนแรกนั้นน่ะดร.สันติธารเสถียรไทยเคยพูดเอาไว้แล้วผมคิดว่าดีมากเลยที่บอกว่าในช่วงแรกๆนั้นจะเป็นเรื่องของการอยู่ให้รอดให้ได้ก่อนแล้วอยู่จากนั้นแล้วก็อยู่ให้เป็นไอ้ช่วงอยู่ให้เป็นเนี่ยอยู่ท่าทางอยู่ยาวแต่ในระหว่างอยู่ให้เป็นเนี่ยต้องตั้งหลักในการที่จะอยู่ต่อไปให้ยั่งยืนครับดร.ต้นสนเนี่ยเขาก็แบ่งไว้3ท่อนขณะเนี้ยเราอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราพ้นจากเรื่องอยู่ให้รอดนะครับเพราะว่าเราแค่ว่าตัวเลขมันเป็น0นั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีและยังไม่รู้ว่าการตรวจตัวอย่างของเราเนี่ยตรวจน้อยกว่าที่สหรัฐเนี่ยประมาณ10เท่าตัวดังนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าอาจจะมีคนเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไม่แสดงอาการเลยแต่เราก็หวังว่ามันจะไม่มีนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามเราก็ต้องเข้าใจข้อเท็จจริงนี้อยู่รวมทั้งขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่จะเกิดการระบาดระยะที่2หรือระลอก2นั้นเนี่ยมันอาจจะมาจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่คนต่างด้าวเลยก็ได้มีตั้งแต่คนไทยติดกันเองจากเหตุอื่นหรือแม้กระทั่งคำว่าลักลอบเข้ามาทำแนวตะเข็บชายแดนทางธรรมชาตินั้นเนี่ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันจะ 100% ครับคือถ้ากลับมาเรื่องแนวคิดของการท่องเที่ยวสำหรับอนาคตนะครับในแง่โครงสร้างเนี่ยคุณบริษัทอาจจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าคนที่มีบทบาทหรือมีส่วนในการกำหนดทิศทางหรือนโยบายการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนอกจากกระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วมีใครบ้างครับที่จะมีส่วนช่วยกำหนดได้กพร.กรรมการพัฒนาระบบราชการจะเป็นคนยื่นตัวเลขที่จะต้องมาเซ็นรับรองว่ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้นำหน่วยงานต่างๆนะว่าปีนี้เธอจะต้องทำ KPI อะไรมีคนแรกที่ทำ คนที่สองคือสคร.สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังก็จะจับรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมาแล้วก็มาเธอปีนี้มาเซ็นบอกว่าเธอจะต้องทำ KPI อะไรสองหน่วยนี้คนหนึ่งทำกับส่วนราชการอีกคนหนึ่งทำกับรัฐวิสาหกิจหน่วยนี้เวลาเขากำหนดตัวเลขมาเนี่ยเขาไม่คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยมหาปรือก็จะมีการเจรจากันแต่เป็นการเจรจาที่เรียกทุกหน่วยมาแล้วก็ให้นั่งรอแล้วก็คิวเธอเนี่ยคือครึ่งชั่วโมงหน้าคุยให้เสร็จแต่ของพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะบังคับมาแล้วว่าตัวเลขท้าทายเป้าหมายท้าทายคืออย่างนี้จะรับหรือไม่รับมันก็ผมคิดว่าแต่เข้าใจได้นะในช่วงเวลาปกตินะไอ้การจะไปเบรกรถลงเขาแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเบรกยากเบรกจนเบรกไม่ก็รถมันก็ยังไหลอยู่แต่วันนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ภาวะรถลงเขามันไม่มีอะไรให้ทำเลยตอนนี้ฮะทุกคนต้องกลับมาคิดใหม่แล้วก็มองอนาคตใหม่ร่วมกันด้วยนะใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ต้องมองต่อไปด้วยว่าเอาละตอนนี้ไทยเที่ยวไทยรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับกันได้แต่ทันทีก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ไทยเที่ยวไทยนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะได้ประมาณทักหนึ่งในอย่างต่อให้ไทยเที่ยวไทยเหยียบเต็มคันเร่งเลยนะได้1/3ของจำนวนเดิมที่เคยมี
เมื่อเทียบกับตัวเลขชาวต่างประเทศแล้วก็ไทยเที่ยวไทยวันนี้เราไม่คิดว่าเราควรจะต้องไปกระตุ้นจนเกินไปกระตุ้นเพียงพอที่จะให้รู้ว่าคุณพ้นล็อกดาวน์แล้วนะคนก็รู้สึกสบายใจเคยล็อกดาวน์อยู่3เดือนแล้วตอนนี้อนุญาตให้ไปเที่ยวไหนก็ไปนะมีโปรเจกต์กระตุ้นสักหน่อยนึงเนี่ยคนเห็นโปสเตอร์แล้วรู้สึกสบายใจดีแต่ต่อให้มีโปสเตอร์ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไปนะครับเพียงแต่ทุกคนรู้สึกว่ามีฝันละมีฝันว่าไปฉันจะไปที่ไหนแค่นี้ก็เป็นความสุขได้นะฮะการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องการประสบเป็นเรื่องการสร้างประสบการณ์การเป็นสัมผัสประสบการณ์แค่ประสบการณ์ว่าแม้ถ้าฉันจินตนาการว่าฉันจะได้ไปตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นความสุขแล้วพอไปศึกษาเรียนรู้ว่าโอ้ถ้าฉันไปจะตรงนั้นน่าจะไปตรงนี้ไม่ไปตรงนั้นเพราะอะไรแค่นี้ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ส่วนมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในมุมของคุณแล้วเนี่ยมันคิดว่าดีหรือยังหรือว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้นคะไม่มีอะไรที่ดีที่สุดมีสิ่งที่พัฒนาไปได้เรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้ที่บอกว่าให้ค่าพักแรมในราคาเท่านี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเอ๊ะถ้าราคาแบบนี้แปลว่าพวก3ดาวไม่มีโอกาสได้เลยสิเพราะว่าถ้าให้แบบนี้ทุกคนก็จะไปนอนไอ้ที่ว่าคืนนึงได้เท่านี้เลยแหละนะผมว่าแปลว่ามันก็พัฒนาได้สิมันไม่มีอะไรที่มัน the best แต่มันมีอะไรที่ the better ได้ก็ทำไปผมคิดว่าในช่วงนี้ไม่ได้ติดใจเรื่องจำนวนกันละแต่มันคือโอกาสในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีที่ทำร่วมกับภาคส่วนต่างๆภาคีต่างๆทำทั้งหมดนี้ชุมชนได้อะไรบ้างทำอย่างนี้แล้วแม่ค้าขายกล้วยปิ้งที่แหมช่วงนี้ก็ไม่มีลูกค้าเลยทั้งไทยและเทศทำไงให้ถึงจะได้เงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทสำหรับแม่ค้ากลุ่มเล็กๆเหล่านี้นั้นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับอุตสาหกรรมบางประเภทที่บอกว่าโอ้ต้องหลายล้านค่อยว่ากันแต่การที่ใช้ท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเป้าหมายแต่ใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือต่างหากเครื่องมือในการกระตุ้นเครื่องท่องเที่ยวมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแต่ต้องทำให้เครื่องมือนั้นเนี่ยเพื่อเกิดการกระจายอย่าให้กระจุกแล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็ต้องทำให้เกิดการฝึกเพื่อความยั่งยืนเพราะนั้นเวลานี้คุณไม่ต้องรีบแล้วนี่ลูกค้าเข้ามาไม่ต้องรีบจะต้องแบบนะต้องทำให้โต๊ะนี้ว่างลูกค้าคนใหม่จะได้เข้ามาไม่แล้วก็ไหนดูซิว่าจะสามารถเรียกว่าดูแลกันอย่างดีให้ประทับใจทำยังไงส่วนตัวเรามองว่าเทรนด์การท่องเที่ยวนับจากนี้จะเป็นยังไงคะจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาหลังจากที่พ้นโควิดแล้วคะคนส่วนใหญ่ไม่อยากไปอยู่ในที่ที่ตัวเองคอนโทรลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการที่ต้องไปเข้าแถวอยู่ตามที่ที่จะขึ้นเครื่องบินนั้นเนี่ยก็คิดมากว่าจะแออัดเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มหันไปขับรถไปเองซึ่งอาจจะสวนทางกับนโยบายลดการใช้พลังงานนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าได้ความปลอดภัยเพราะนั้นพวก300กิโลเมตรจากเมืองใหญ่นั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีคนไปเที่ยวกันเองเยอะละอันนี้เป็นเทรนด์ที่โดยสภาพมาจากภาวะโควิดอย่างที่สองก็คือเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะมั่นใจว่างานของเขาเนี่ยทิ้งได้นานแค่ไหนเพราะนั้นเขาก็จะไปไม่นานแล้วก็รีบกลับสามก็คือว่าconveniency คือความสะดวกเขาต้องการค้นข้อมูลให้ได้เพราะนั้นใครที่ยังอยากจะรับลูกค้ามีจำนวนผู้ประกอบการบางกลุ่มเพราะตอนนี้ยังไม่อยากรับนะเพราะมาแล้วฉันก็เปิดได้ไม่เต็มสตรีมแอร์ของอาคารฉันเป็นแอร์เปิดทั้งตึกแต่ถ้าเธอเข้ามาแค่40คนฉันเปิดยังไงจะกินยังไงฉันก็ไม่คุ้มเอางี้ก่ะเขาอาจจะขอยังไม่เปิดบางทีมีเงื่อนไขของประกันสังคมว่าถ้าคุณเปิดเดี๋ยวนี้แปลว่าคุณผ่านแล้วนะจบแล้วนะมันก็ทำให้องค์ประกอบมันยังไม่ครบพอที่จะบอกว่าปะเรามาทำเหมือนปกติกันเถอะมันก็ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้ทุกคนก็จะสร้างวิธีการใหม่ๆซึ่งวิธีการใหม่ของเขานั้นอาจจะไม่ใช่เป็นการเปิดกลับมาเพื่อจะเรียกลูกค้าก็ได้ครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปท่านคงตอบคำถามไม่ได้เพราะว่าดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวมาก่อนว่าถ้า1 2 3เนี่ยเหตุผลที่คนมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคืออะไรโอ้คนไทยหัวใจทองคำอันแรกเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยไมตรีมีความเป็นมิตรไมตรีอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดสองคือความหลากหลายทั้งหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายทางด้านสภาวะแวดล้อมแล้วก็หลากหลายในเรื่องของแขกที่มาเขาก็มาถึงก็ไปเจอแขกหลากหลายด้วยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเข้าท่าเป็น international cities เป็น international destination สามอย่างนี้ครับเป็นราคาถูกนี้มีผลไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นประเด็นใหญ่มากละเพราะว่าราคาในอดีตอาจจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่ตัวหลักแล้วคนที่กำลังเดินทางปัจจุบันนั้นเนี่ยจะมีสองเจเนเรชันที่เป็นคนวัยรุ่นเลย
พวกนี้เขาต้องการความประทับใจเขาไม่ต้องการไปที่ที่แบบโอ้ใครๆก็ไปกันเพราะนั้นราคาไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาไปที่ที่ก็สามารถกลับไปบอกทุกคนได้ว่าที่นี่ผมเป็นคนแรกๆในประเทศนี้ที่ไปเยี่ยมนะไม่ค่อยมีคนเลยมีฉันคนเดียวนะที่ได้ไปตรงนั้นแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีเซฟวิ่งนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มของคนรุ่นผมเนี่ยเซฟวิ่งเยอะเพราะว่าทำงานมาตลอดกลุ่มที่เกิน50-60ขึ้นไปแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีเซฟวิ่งเยอะที่สุดแล้วเขาก็ต้องการไปในที่ที่แตกต่างเพราะนั้นราคาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของตลาดในวันนี้อาจจะเป็นการท่องเที่ยวชุมชนหรืออาจจะเป็นการท่องเที่ยวเมืองรองก็ได้ที่อาจจะเป็นเทรนด์ในตอนจากนี้เพราะทุกคนรู้ว่าที่เมืองรองนะคนจะไม่เบียดเท่าอย่างที่เขาเคยไปเจอในเมืองหลักเขาไปเมืองรองเพราะฉะนั้นถ้าใน new normal ของการท่องเที่ยวเนี่ยสามอันดับที่ท่านเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะต้องปรับยังไงไหมหรือว่ายังคงไม่เหมือนเดิมปล่อยให้มันไว้ตรงนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็สาระต่อไปคือวินัยทั้งหมดต่อไปนี้โลกมันเดินด้วยวินัยเพราะว่าโควิดมันรอคนไม่มีวินัยเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่มีปราณีใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการผู้เดินทางแล้วก็เจ้าบ้านวินัยต้องพอกันทั้ง3ฝ่ายยกไว้ทิ้งไว้กับหน้าที่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะเพราะเราจะเห็นละว่ามีบางพื้นที่เขาก็บอกว่าอย่าเอาแขกเหลือที่ไหนมานะเพราะว่าฉันวินัยของฉันดีแล้วแต่ฉันกลัวเขาวินัยไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทำให้เกิดอาการที่ว่าเมื่อส่งแขกเข้าไปแล้วเกิดความรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติถ้าเธอพูดไทยได้ฉันรู้สึกไว้วางใจถ้าเธอพูดไทยไม่ได้หน้าตาเธอเป็นชาวต่างประเทศฉันก็จะลีลีละละอย่างนั้นคงไม่ใช่เป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระมังถ้าเราจะทำการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดใหม่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับคุณเบสักคิดว่ามันควรจะเริ่มต้นตรงไหนใครต้องเป็นคนแรกที่ก้าวออกมาเลยบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนจะทำตามเจ้าของเมืองคือชุมชนนั่นแหละประชาคมชุมชนเมืองนั้นเนี่ยว่าฉันจะเปิดรับนะหรือฉันจะยังไม่เปิดรับนะบอกมาเลยอย่าให้ผู้มีอำนาจเป็นคนบอกเพราะผู้มีอำนาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นและไม่ได้เป็นคนสามารถจะไปรับผิดชอบทุกอย่างได้และเรารู้อยู่แล้วว่าด้วยสภาวะการเงินการคลังที่ประเทศกำลังมีเวลานี้เราไม่พร้อมที่จะรับการระบาดครั้งใหม่แล้วเพราะให้เป็นเรื่องของเมืองถ้าเมืองเขาบอกไม่รับไม่รับก็ไม่รับถ้าเมืองเขาบอกเขาอยากรับงั้นไปตกลงกันว่าการทำให้มีวินัยที่ทัดเทียมและได้มาตรฐานทั้ง3ฝ่ายเมืองอยากรับแต่ผู้ประกอบการคุณภาพในการบริหารมาตรฐานในการความปลอดภัยยังไม่ดีพอต้องไปปรับตรงนั้นก่อนไหมถ้าเกิดได้ทั้งคู่และได้ทั้งตัวเจ้าของเมืองหรือเจ้าของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องเช็คว่าแล้วแขกที่จะไปเนี่ยกลุ่มไหนล่ะก็นี่เป็นโอกาสที่ดีสุดแล้วใช่ไหมที่เราจะทบทวนทุกอย่างตอนนี้ไม่เคยมีใครสามารถโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีใครรีแสงได้ขนาดนี้มาก่อนนะที่จะมีเวลาได้มาคุยกันเมื่อก่อนมันแสงมันจ้ามากถ้าปกติพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโดนโหไล่หน้าใช่ไหมคือเขาไม่บอกว่าพูดไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าคนก็เดินทางเข้ามาเต็มทุกไฟแล้วจะไปเบรกเขายังไงก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็นี่ไงมีเวลาได้คุยกันละเมื่อก่อนเนี่ยมันเสียงมันดังกล้องไปหมดใช่ใช่จนกระทั่งเงินไหลมาเทมาวันนี้คุณมาหยุดการไหลของเงินได้ยังไงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่อีกอันนึงที่ต้องเข้าใจก็คือว่าภายในเวลาไม่ช้านี้เนี่ยเมื่อผู้เดินทางออกเดินทางเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะไปเพราะว่าอยากจะปลดปล่อยจากการขังตัวเองในบ้านอยู่มาเป็นเวลาพักใหญ่แต่รุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นที่ออกมาเนี่ยเพื่อจะสร้างประสบการณ์ใหม่ครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนบรรยากาศแต่ต้องการได้ประสบการณ์ใหม่และความรู้ใหม่ที่จะกลับไปเพื่อไปใช้ชีวิตของเขาเราเซตตัวอย่างให้ดีนั่นยุคที่2นะครับกลุ่มเคลื่อนที่2เคลื่อนที่3ออกมานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่มาเพื่อจะค้นหาโอกาสทางธุรกิจเพราะเขารู้ว่าโอกาสธุรกิจบ้านเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้มันถ้ามันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่เขาออกมาก็จะค้นหาธุรกิจใหม่เหมือนกับที่สมัยหนึ่งที่พวกเราออกเดินทางระหว่างประเทศเพื่อจะไปค้นหาอื่นๆนั่นแหละเราเองจึงต้องสามารถรักษาตัวตนของเราไว้ให้ได้ไม่ใช่แค่คนพยายามจะดิ้นรนรอดตายครับเพราะดิ้นรนรอดตายมันทำทั้งทั่วโลกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราตั้งหลักตั้งสติว่าเราเป็นของเราอย่างนี้ได้แล้วทำแต่ไม่ใช่ดื้อนะครับเพราะเราเห็นคนรันมาแล้วในอีกหลายสังคมแล้วก็เกิดเละเทะไปแล้วนี่ถ้าท่านรัฐมนตรีมีโอกาสไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นแห่งแรกเลยครับเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเวลานี้เนี่ยแค่การได้ดูความเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคมเราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเราเห็นตู้ปันสุกเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยผมก็รู้สึกว่าโอ้จะแถวบ้านผมนี่ก็มีอะไรให้ดูแยะมันเป็นของใหม่เลยมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เราได้เห็นแล้วเรารู้สึกชื่นใจอ่ะใช้ได้แล้วไม่ต้องไปไกลก็ได้